พี่น้องรูโซ่เนี่ยทำหนังให้กับมาเวลทั้งหมด4เรื่องเป็นกับตันอเมริกา2เรื่องแล้วก็เป็นอเวนเจอร์สเรื่องซึ่งถ้าเทียบกับ10ปีของมาเวล อาจจะดูไม่เยอะแต่นี่คือผู้กำกับที่น่าจะทำงานกับมาเวลเยอะที่สุดเพราะสี่เรื่องนี้เป็นฟอร์มใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่เต็มไปหมดเลยครับแล้วหมดเนี่ยมันก็เป็นการทำที่มันแคนนอนนะต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาครับ The Russo Brother s ทำมาทั้ง The Winter Soldier ทําทำกับตันอเมริกา Civil War ทำ a v า n v e r s i r f i n i t y w t y War และมาจบที่ Avengers Endgame ก่อนหน้านี้นะครับมีการสัมภาษณ์ตลอดเวลาแหละครับเพราะว่าแหมเขาทำ n d g เกมสนุกเนาะ เขาทำ Infinity War สนุกเนาะคนก็หวังแหละครับว่า Russo จะกลับมากำกับหนังมาเ v e l อีกไหมเห็นฉีกไปทำหนังสตรีมมิ่งอะไรแบบเนี้ยอยากจะให้กลับมาทำอีกมันมีกระแสค่อนข้างอือหาครับที่ทั้งคู่เนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่า มีโอกาสมากๆที่พวกเขาจะกลับมาทำหนัง m a r เ e l โดยเฉพาะถ้ามาเ v e l Studio สนใจเรื่องราวของ Marvel Super Hero Secret War Secret War ถือเป็นวาระพิเศษของ m มาเวลคอมิกครับที่มีการเขียนเรื่องราวที่มีการใช้ตัวละครเกือบจะทั้งหมดของ m มาเวลคอมิกเนี่ยมารวมกันอยู่ในสงครามครั้งหนึ่งเรื่องนี้คือสิ่งที่รู s e ซบร o เ h อร์เคยประกาศเอาไว้ครับว่าเออถ้าคิมมนไฟกีอยากทำซีเครตวอร์นะเราสองคนจะกลับมาทันทีเลยที่มาเวลซี i n มา a ติกยูนิเวิร์สเราจะกลับมาทำงานให้กับ มาเวลสตูดิโอเลยแต่อันเนี้ยยังไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าผมว่าเควินไฟกีกับมาเวลสตูดิโอเองก็อยากจะเปิดเฟสห้าเปิดเฟสสี่แล้วก็จัดทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนแหละมันเพิ่งจะจบอินฟินิตี้วอลไปจะเปิ r ซีเครวอลแล้วเหรอมันจะไม่เร็วไปหน่อยเหรอแต่อย่างไรก็ตามการให้ข่าวแบบนั้นมันก็เป็นการยืนยันแหละครับว่าทั้งสองคนยังไม่หนีไปไหนครับทั้งสองคนยังคงอยู่กับ Marvel Cinematic Universe แต่ณนะวันนี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในใจ,จรูโซบราเธอร จะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เพราะมันมีข่าวรายงานมาโดยสำนักข่าวใหญ่ว่าพวกเขาเริ่มไม่แน่ใจครับว่าอยากจะกลับมากำกับหนังให้กับ Marvel Studio อีกไหมทำไมประเด็นแรกเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเอ้ยมันก็เหมือนผู้กำกับคนอื่นๆไงคือผู้ตามตรงไม่ค่อยมีใครอยากกำกับหนัง Marvel ที่มีการรวมตัวซูเปอร์ฮีโร่เยอะๆแล้วเงื่อนไขมันเยอะจักรวาลมันยาวแล้วมันลุงลัง ทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ทาไอ้นี่ก็กระทบไอ้นี่ต้องมีไอ้นั่นไอ้นั่นมันมัน,มนลุงลังฮะไม่มีใครอยากทําแต่กับพี่น้องรุโซ่เขาไม่ได้มีปัญหานั้นครับพี่น้องุูโซ่มีปัญหาใหญ่ๆกับเรื่องนี้ครับเรื่องการตัดสินใจกําหนดวิธีการฉายของดิสนีย์ที่มีต่อหนังของมาเวลและหนังทั้งหมดที่อยู่กับดิสนีย์ตามข่าวรายงานว่าพี่น้องรุูโซ่บอกว่าพวกเขาไม่โอเคมากๆเลยครับที่ดิสนีย์จัดการกับหนังของสตูดิโอแบบนี้ โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับ Black w i d o w แล้วก็ Scarlett j o h a n s s o n ฟ้องกลับว่าหนังจะฉายโรงอย่างเดียวไม่ใช่หรอเอาไปลงสตรีมมิ่งได้ยังไงปัญหานี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะว่ายิ่งกว่า Black w i d o w เนี่ยพี่นอรูโซ่ก็มองไปทั่วแล้วครับว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ Disney Handle ิอัเรื่องโควิดเนี่ย Disney จัดการได้ไม่ดีพอครับ Disney ด,ดูแลหนังที่อยู่ในมือจัดการในการฉายได้ไม่ดีพอพี่นอรูโซ่รู้สึกแบบนั้นครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจังกุ๊กครูสครูเอล่า โซลูกาโซกับลูกานี่หนักเลยนะครับคือตัดออกจากโรงภาพยนตร์เลยเอาไปฉายสตรีมมิ่งอย่างเดียวคูเอล่าก็บ้านเราฉายสตรีมมิ่งอย่างเดียวแต่ว่าต่างประเทศมีทั้งฉายโรงทั้งถ่ายสตรีมมิ่งพร้อมๆกันจ็ก็กิลครูสก็เหมือนกันแบล็ k วิดโอก็อยู่ในชะตากรรมที่ใกล้เคียงกันถ้าเรื่องนี้ยังไม่หมดไปถ้าวิธีการจัดการกับงานที่อยู่ในสตูดิโองานที่เป็นเหมือนงานที่ผูงกับอุตส่าห์ตั้งใจทําฉันทํามาฉันอยากจะฉายโรงเต็มที่อะถ้าใช้วิธีการฉายแบบไฮบริดอยู่แบบนี้เนี่ พี่น้องรูโซ่คงไม่กลับไปกำกับ Secret War ให้ครับเขาไม่อยากทำครับเขาไม่อยากทำงานที่ฉายแบบเป็นไฮบริดแบบนี้แต่อย่างที่บอกครับณนะวันนี้การที่ชางชีเอนเดอร์เจนเดอร์เ n นริงมันบอกกับสตูดิโอว่าเอ้ยหนังพร้อมฉายโรงแล้วเปิดตัวมาก็ค่อนข้างฮือฮาหนังก็ได้รายได้ดีนะ ดังนั้นแล้วดิสนีย์คิดใหม่ได้เลยคีวินไฟกี้เสียงจะมีน้ำหนักมากครับทีเนี้ยกับการบอกกับสตูดิโอว่าอยู่เลิกคิดไปได้เลยระบบการใช้แบบไฮบริดอะ every theater in the world is ready for our movie แล้วนะโรงหนังทั่วโลกพร้อมที่จะฉายหนังของเราแล้วดังนั้นไม่ต้องมีกลัวแล้วลืมไอ้เรื่องใช้แบบไฮบริดไปได้เลยนะฮะดังนั้นรอดูในอนาคตครับถ้าดิสนีย์เลิกฉายระบบนี้เราก็คงจะได้เห็นแหละครับว่า ซีเครดวอของพี่น้องรุโซนในจักรอานมาเวลจะเป็นอย่างไรแต่ไอ้เนี่ยคงจะต้องรอกันนานพอสมควรครับอ่ะให้ดูรูปก่อนหลังจากตัวอย่าง Spider-Man No โนเว o โฮมันปล่อยออกมาเนี่ยภาพนี้มันกลายเป็นประเด็นครับเพราะทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยนี่มันแข็งไอ้แมตเมอร์ด็อกแมตเมอร์ด็อกก็คือ d ด r e เดวิล ที่อยู่ในซีรีส์เห็นไหมฮะในใครเหมือนกันเป๊ะสูตรเหมือนกันเป๊ะดังนั้นนี่มันแขนแมดเมอร์ด็อกเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมตเมอร์ด็อกกับปีเตอร์พัคเกอร์เดเดวิลกับสไปเดอร์แมน ในซีรีส์ที่เป็นการ์ตูนเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับ mm hmm. เขาไปปรากฏตัวอยู่ในหนังกันและกันบ่อยครั้งมากแล้วมันก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าใน Spider-Man No Way Home เนี่ยจะมี Dare Devil มาปรากฏตัวดังนั้นพอมันปรากฏรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยแฟนๆก็ ตบมือกันยกใหญ่ครับว่ามาแล้วนี่ไงแมตเมอร์ดอกเดเดวิลปรากฏตัวแล้วในมาเวลซีเนมอติกยูนิเวอร์สเข้ามาแล้วในหนังสไปเดอร์แมนโนเวอเรโฮในตัวอย่างนี้คอนเฟิร์มแล้วนอกจากสารพัดท,ที่จะมาจากจัก,กรวาลสไปเดอร์แมนอื่นคือไอชาลีค็อกนักแสดงที่แสดงเป็นดเดวิลต้องออกมาตอบนะครับว่าเออคืออันนั้นไม,ไม่ไม่ใช่แขนผมครับแกตอบสื่อแบบนั้นครับอันนั้นเป็นยืนยันหนึ่งแต่ว่ามันเป็นการยืนยันจากนักแสดงนะครับผมรู้นักแสดงเขาก็แบบ นักแสดงเขาก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่โ <serves> อ้สปอยไปเดี๋ยวก็จะโดนด่าสปอยไปกีดก็จะโดนปรับมหาศาลคือถ้าใครไปดูสัมภาษณ์ชาลีค็อกเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าแกก็คออักฮะเวลาพูดว่าเฮ้ยอยู่จะอยู่ในหนังสไปเดอร์แมนจริงไหมแกจะมไม่ค่อยมแต่อย่างนั้นอย่างนี้ฮะอะแกพูดว่าแขนเสื้อนั้นไม่ใช่ผมครับแกพูดกว้างๆแบบนี้ครับแต่ณวันนี้มันยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะอะไรเพราะชางชีแอนเดอร์สันดอะเทนริงฉายในจอ IMa มครับ แต่มันไม่เกี่ยวกับชางชีนี่หนังมันสไปเดอร์แมนมีเกี่ยวอะไรเกี่ยวครับเพราะว่าก่อนจะฉายทางเช e ยร์เดเลเ e น e ดเดเทนดิงเนี่ยเขามีการฉายตัวอย่างสไปเดอร์แมนโนเวโฮมในระบบ IMAX ครับซึ่งพอใช้ในระบบ IMAX มันก็เลยมีส่วนต่อขยายของภาพในส่วนที่จอฉายระบบปกติตัดทิ้งไปให้เราได้เห็นดังนั้นแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูรูปเดิมครับมันขาดต้งหัวพอดีแต่พออยู่ในโรง i m a x เนี่ยหัวมันไม่ขาดครับ <c oughs> เราเห็นเต็มๆเลยครับว่าไอ้ใี่แมตเมอร์ด็อกไม่ใช่แดเด,เดวุงเดวิลอะไรที่ไหยทั้งสิ้นนะฮะมันก็หนานไอหมอนี่แหละฮะมันก็คือไอตำรวจที่สอบสวนปีเตอร์บักเกอร์นั่นแหละที่บอกว่าโดนยูฆ่าไอคุนตินเบคฆ่ามิสซิโอปีเตอร์บักเกอร์บอกไม่ใช่โดนผมไม่ใช่โดนผมผมไม่ได้ทำเออมันแกบ,บอกแบบนี้ยูฆ่ามิสซิโอบอกผมไม่ได้ทำโดนมันทำโดนคุณใช่ไหมโดนคุณไอนี่พูดซึ่งมันไปถอดเสื้อนอกออกครับ แล้วในฉากนี้เพราะอยู่ในจอร,ระบบ i m a x ที่มีขนาดใหญ่และมีขอบข่ายในการรับรู้ที่ชัดเจนกว่าใครชัดเลยครับไม่ใช่นมันแมทเมอร์ดอกเมอร์ดดกที่ไหนทั้งสิ้นนะครับเพอร์เจอร์คิดไปเองแฟนมาเวลคิดมากอันนี้ไม่ต้องรอลุ้นเลยครับไม่ต้องรอลุ้นเลยว่ามันจะใช่ไหมเดี๋ยวไปดูในโรงซิมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ฮะคืออันเนี้ย ผมต้องบอกว่ามาว e ลไม่ได้ตั้งใจวางกับดักด้วยซ้าไปครับหลายครั้งเขาวางกับดักนะครับพูดตามตรงเออเขาวางแบบให้เราคิดไปเองเป็นความจงใจในการวางกับดักของทางสตูดิโอเพื่อที่จะสับขาหลอกเล่นกับเรานะฮะแต่จังหวะเนี่ยพูดตามตรงครับว่าไอ้คนตัดตัวอย่างหนังมาว e ลผมก็ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแค่จังหวะที่วางเอกสารแล้วมันลงกับจังหวะเพลงว่าปึ้งพอดีก็เอาอันเนี้ยแล้วมันแบบเห็นหน้าพีเตอร์พัคเกอร์อยู่กลางจอมันเหมาะ คือ <c oughs> ทุกวันเนี่ยแฟนมาเวลเขาโดนปั่นประสาทจนประสาทแดกไปหมดแล้วครับจนเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนียน่ย,ยนะกูก็ตีเป็นความตีเป็นอะไรไปกันใหญ่ไปกันโตมากมายดังนั้นอันนี้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ชาล,ลีค็อกแต่ถามแบบนี้ว่าพอทุกอย่างมันยืนยันแล้วว่าไอคนที่อยู่ในฉากฉากนี้ของตัวอย่างหนังสไปเดอร์แมนโนเวโฮไม่ใช่แดร์เดว,วิลเนี่ยเอ๊ มันเป็นการปิดประตูปึ้งเลยไหมว่าดเดวิลจะไม่มาปรากฏตัวใน Spider-Man No Way Home กลับไปที่เดิมเลยครับไอ้ประเด็นเรื่องดดเดวิลใน Spider-Man เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะภาพนี้ครับผมบอกไปเมื่อกี้แล้วว่าภาพนี้มันออกมาแล้วคนก็เลยเอ้ยใช่นี่ไงมาแล้วมันเป็นการคอนเฟิร์มครับแต่ประเด็นเก่ามันยังอยู่ตะกอนอันเก่ามันยังอยู่ครับข่าวลืออันเก่ามันยังอยู่เท่ากับว่า อันนี้อาจจะยังพูดไม่ได้เต็มป่ากนะครับว่าใน Spider-Man จะไม่มี Daredevil เพราะถ้าใครได้ฟังสัมภาษณ์ชาลี์คอกที่พูดถึงการปรากฏตัวใน Spider-Man แกอึกอักมากครับแกอึกอักมากผู้สื่อข่าวถามว่ายูจะได้ไปปรากฏตัวอยู่ในหนัง Spider-Man จริงหรือไม่แกแบบมันก็ไม่จะพูดแบบนั้นก็ไม่ใช่ผมพูดมากไม่ได้อึกอักสุดๆครับ น้ำท่วมมาเยะว่าจะท่วมปากเลยครับท่วมยันคิ้วยันจะถึงตีนผมอยู่แล้วแกพูดได้ไม่เต็มปากครับถ้าใครที่พูดได้เต็มปากเขาจะตอบเลยไม่มีครับผมไม่ได้เซ็นกับอะไรทั้งสิ้นครับผมแดเดวิลผมจบไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีใครโทรหาผมสักคนเลยครับมันจะพูดได้เต็มปากแต่ไอชาริค็อกก็อักเลิกลักมากครับเลิกสุดเลยครับเลิกพอๆกับแอนดรูกาฟิวอะตอนโดนถามว่าแอนดรูยูจะอยู่ในหนัง สไปเดอร์แมนเป็นแบบสไปเดอร์แมนหลายๆคนเจอกันจริงไหมไอะดูกับผมเพื่อไปไอ้เรื่องนี้ก็ปุ๊บก็คิดไปเองเยอะมันเรื่งมันพูดได้มันตอบไม่ได้ชัดเจนประมาณนี้ครับประมาณนี้มันเลิกเลิกๆลๆกๆครับมันเลิกเลิกดังนั้นเรายังมีโอกาสถ้าคุณอยากจะเห็นแดร์เดวิลในหนังสไปเดอร์แมนถึงแม้ว่าโอกาสนั้นจะไม่ใช่ไอ้เรี่อนี้ก็ตามครับ <laughs> โอ้ oh, I love this ข่าวผมชอบข่าวนี้จังเลยอะ